อบอุ่นมากๆแล้วได้กลิ่นเบเกอรี่แบบเข้ามาในจมูกเลยรูจมูกเลยที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นแบบว่าคาเฟ่ที่เป็นชิบะแล้วก็ยังพาสุนัขเข้ามาในร้านบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะหน่อยจีเอาเป็นสเปนิชลาเต้แล้วกันนะคะของหวานล่ะคะอันไหนดีตัวไหนดีของหวานที่แนะนำก็จะมีตัวสโคนแล้วก็ตัวคาราเมลคัสตาร์ดค่ะได้เลยพร้อมเลยเจอไฮมอร์นิ่งไทม์สติกมาด้วยนะคะมีส่วนผสมของเทอร์ปีนและซูเปอร์ฟู้ดนะคะมีอุดมไปด้วยสารอาหารที่สุนัขต้องการค่ะมาเลยขอมาหน่อยขอมาหน่อยจีเฮ้ยช่วยก็ช่วยเลยช่วยเลยขอมาหน่อยทำไมรู้ข้อมูลคร่าวๆของชิบะอินุกันดีกว่านะคะชิบะอินูนะคะมีต้นกำเนิดสายพันธุ์มาจากสุนัขล่าสัตว์ที่เติบโตในบริเวณภูเขาของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นสุนัขพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นเลยเลี้ยงไว้ล่าสัตว์เล็กๆคำว่าชิบะหมายถึงพุ่มไม้หนาๆดูขนเขาหนาจริงๆด้วยนะคะส่วนอินูหมายถึงสุนัขค่ะชิบะอินูก็เป็นสุนัขที่ได้รับมาตรฐานสายพันธุ์แรกของญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นสุนัขประจำชาติของเขานั่นเองค่ะมีเจอไฮสติ๊กมาฝากน้องไข่ม้วนด้วยนะคะข้างหน้าเขาเขียนว่าห้ามให้อาหารสุนัขจิขออนุญาตเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วก็เลยขออนุญาตให้เจอไฮสติ๊ก Morning Time Stick น้องจะได้กระปี้กระเป๋ายิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามีส่วนผสมของซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็เทอร์ปีนนั่นเองนะคะอื้อหือหอมนี่มีกลิ่นเทอร์ปีนด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็โภชนาการที่ดีต่อสุนัขค่ะค่ะแล้วก็จะได้กระปี้กระเป๋าเนอะมาเยี่ยมร้านนี้แล้วนะคะจันจิก็มีของมาฝากเจ้าของร้านนั่นเองค่ะนั่นก็คือเจอไฮมอร์เกรนฟรีนะคะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดถั่วเหลืองและกลูเตนลดอาการแพ้ด้วยสำหรับใครที่คอนเซิร์นในเรื่องของสุนัขที่มีอาการแพ้ผิวหนังนะคะแนะนำสูตรนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรสแซลมอนไก่และตับนะคะมีรสชิคเก้นนันบีฟก็คือไก่แล้วก็เนื้อนะคะและก็รสไก่ล้วนเลยเจ้าของร้านมาแล้วมารับนะมารับหน่อยนี่เจ้าของร้านรับแล้วนะคะใครที่อยากมาร้านนี้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ปั๊มเชลเอกมัยนั่นเองค่ะเดินเข้ามาข้างในสุดปั๊มได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่เป็นร้านเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะมาดื่มกาแฟอร่อยๆได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะใครที่พาสัตว์เลี้ยงมาอย่าลืมเอาใส่จูงนะคะใส่โอบิแพมเพิร์สให้เรียบร้อยรวมถึงน้ำกับอาหารที่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยหรือว่ารถเข็นด้วยก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ป้องกันการแบบว่ารบกวนแขกที่มาใช้บริการที่นี่ด้วยนะคะ